หลังจากเมื่อวานนี้นะครับมีประเด็นที่เป็นความชัดเจนส่วนหนึ่งในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับที่ทางกระทรวงการคลังและทางรองนายกภูมิธรรมเวชชัยนะครับออกมาเปิดเผยเบื้องต้นก่อนที่ทางรัฐบาลจะมีการแถลงนโยบายในเรื่องนี้เนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดก็มีเสียงสะท้อนจากเรื่องนี้จากทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินเรื่องของการแจกเงินสด 10,000 กลุ่มเปราะบางกันยายนนี้กระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้ไปจนถึงปีหน้านะครับทางอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าการแจกเงิน 10,000 ในรูปเงินสดภายใต้โครงการ Digital Wallet ให้กับกลุ่มเปราะบางในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีส่วนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับซึ่งคาดว่ากลุ่มเปราะบางจะใช้เงินทันทีแล้วเงินจะไหลไปสู่กลุ่มประเภทอาหารการซื้อของใช้ต่างๆภายในพื้นที่ก็เชื่อว่าอย่างน้อยเงินจะหมุน2รอบแล้วก็ส่งผลให้ GDP ไตรมาส4ปีนี้ปี67นะครับขยายตัว 3.5 จนถึง 4% ครับช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวเพิ่มอีก 0.2 ถึง 0.3% เป็น 2.7 ถึง 2.8% จากเดิมที่คาดว่า GDP ปีนี้น่าจะโตได้ราว 2.5% นะครับแล้วก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าปี2568ครับมีโอกาสขยายตัวได้ 3.5 ไปจนถึง 4% ด้วยครับนอกจากนี้ครับอีกปัจจัยที่ต้องจับตาก็คือสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยปี67ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้สำรวจเรื่องสถานภาพหนี้ครัวเรือนในปีนี้ปี67ด้วยนะฮะพบว่าครัวเรือนไทยมีภาระหนี้สินเฉลี่ยนะ 606,378 บาทต่อครัวเรือนครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 8.4% นะครับแล้วก็เพิ่มสูงสุดนับตั้งแต่ที่มีการสำรวจในรอบ15ปีนับตั้งแต่ปี2552เลยนะฮะก็คือทุบสถิติเลยนะครับจำนวนนี้เป็นหนี้ในระบบ 69.9% ส่วนอีก 30.1% อันนี้เป็นหนี้นอกระบบนะครับมีเสียงสะท้อนจากเรื่องของเงินหมื่นดิจิตอลด้วยเนี่ยนะฮะจากทางสส.พรรคประชาชนคุณสิริกัญญาตันสกุลครับที่พูดถึงกรณีของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมที่เปิดเผยว่าเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็นเฟส2สำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะแบ่งจ่ายออกเป็น2งวดด้วยเนี่ยนะฮะโดยเป็นเงินสด 5,000 จ่ายในช่วงตุลาคมแล้วก็จ่ายเป็นดิจิตอลวอลเล็ตอีก 5,000 ในปีถัดไปโดยคุณสิริกัญญาบอกว่าหวังว่าสิ่งที่คุณภูมิธรรมพูดจะไม่ใช่เรื่องจริงต้องรอความชัดเจนจากผู้มีอำนาจและส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนายกหรือว่าทางรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนหาวิชระตลอดจนรัฐมนตรีช่วยคลังเกี่ยวกับการจ่ายเงินเฟสที่2ให้กับคนประมาณ30ล้านคนถ้ามีการแบ่งจ่ายจริงก็จะทำให้โครงการนี้ไม่เป็นไปตามที่ทางพรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้และที่รัฐบาลพยายามที่จะอธิบายมาตลอด1ปีทีนี้ครับคุณสิริกัญญายังพูดถึงการแบ่งจ่ายเงินที่จะร่อน wallet นะฮะออกเป็น2งวดบอกว่าไม่ใช่เอาเรื่องน่าแปลกใจนะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ68ผ่านความเห็นชอบของทั้ง2สภาแล้วแต่รัฐบาลมีงบสำหรับดำเนินโครงการ 187,700 ล้านเพียงพอจะแจก19ล้านคนยังไม่เพียงพอกับการจ่ายให้คน30ล้านคนได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสอบถามรัฐบาลว่าเอาแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้นะฮะทีมข่าวไปสอบถามความคิดเห็นของบรรดาพ่อค้าแม่ขายย่านตลาดห้วยขวางครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะทางคุณจิระวันแม่ค้าแผงลอยย่านตลาดห้วยขวางบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแผงค้าเล็กๆริมถนนเธอใช้คำนี้เลยนะยิ่งหมดหวังจะได้เงินดิจิตอลจากลูกค้าเพราะว่าการใช้จ่ายมีข้อจำกัดต้องใช้บรรดาร้านใหญ่ๆแต่เมื่อรัฐบาลจะให้เป็นเงินสดเธอก็สะท้อนมุมมองนี้บอกว่าโอ้มันดีนะดีกว่ามากเลยซึ่งตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาวะย่ำแย่เศรษฐกิจแย่มากค้าขายลำบากคงไม่มีเงินซื้อแต่ถ้าได้มาเป็นเงินสดเนี่ยนะฮะก็จะสามารถเอาไปใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นได้อย่างเช่นจ่ายค่าน้ำค่าไฟฮะก็ดีมันก็คือกระจายรายได้ไปแบบคนที่แบบไม่ได้เขาก็จะได้ไปตัวนั้นตัวนี้ซื้อของอะไรก็ได้บางทีเขาก็ไปใช้พวกไอ้อะไรอ่ะเกี่ยวกับพวกแบบรายจ่ายตัวอื่นน่ะนะซื้อของใช้อย่างอื่นได้อะไรแบบเนี้ยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าอะไรจีบาถามันไปได้หมดไงไม่อย่างนั้นมันบางแต่พูดกันง่ายๆนะบางทีไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่ามันมาหลายกระแสเหลือเกินคนนั้นก็ตอบอย่างนี้คนนี้ก็ตอบอย่างนี้เราก็ต้องรอรัฐบาลเขาอย่างเดียวว่าเขาจะสรุปผลยังไงเท่านั้นแหละ
ส่วนอีกท่านหนึ่งครับเป็นลูกจ้างร้านอาหารเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นด้วยมากๆเพราะว่าทุกวันนี้ยอมรับว่าลำบากครับจะใช้เงินแต่ละครั้งคิดเยอะมากถ้ามีการปรับเปลี่ยนเงินสดเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ตามความจำเป็นเลยฮะต้องบอกว่าดีมากเพราะว่าใช้ซื้ออะไรก็ได้อย่างที่เราคิดอย่างสิ่งที่จำเป็นมันใช้ได้หมดหมายความว่าค่าน้ำค่าไฟใช้ได้หมดไม่จำเป็นจะต้องล็อกให้เราจะต้องไปซื้ออย่างงูซื้ออย่างนี้อันนี้ก็คือในนามผู้ที่ได้รับก็ถือว่าดีเพราะว่ามันใช้ได้สิ่งที่สำคัญน่ะกับชีวิตประจำวันของแต่ละครอบครัวส่วนฝั่งร้านค้ากันบ้างนะครับอย่างร้านบะหมี่เกี๊ยวที่ขายมานานกว่า10ปีบอกว่าแบบนี้น่าจะดีกับบรรดาร้านค้าเล็กๆมากนะเพราะไม่มีเครื่องมือรองรับในการใช้เงินดิจิตอลแล้วก็ไม่มีทุนพอที่จะซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเพิ่มด้วยฮะในมุมของร้านค้ามองว่าดีไหมคะถ้าเป็นเงินสดแล้วมาใช้จ่ายได้เลยดีค่ะดีมากถ้านโยบายนี้สนับสนุนเต็มที่เลยค่ะถ้าเป็นเงินสดนะคะแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันต้องไปซื้อของต่อมันไม่สะดวกกับสำหรับแม่ค้านะสำหรับแม่ค้านะเพราะว่าบางอย่างค่าใช้จ่ายมันบางอย่างมันก็ต้องไปเพราะว่าบางร้านเนี่ยยิบย่อยเขาไม่มีดิจิตอลโปรเจกต์นี่เขาไม่มีเครื่องที่รองรับซื้อข้าวได้เงินมาก็ไปซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันซื้อแก๊สอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้เงินสดใช่ไหมคะครับมันรูดไม่ได้บางก็มีแต่ร้านค้าใหญ่ๆเขาที่หน้าปากซอยเขาก็บางครั้งก็รูดแก๊สไม่ได้เนาะมันได้แต่มาม่าปลากระป๋องไข่อย่างเงี้ยจ้ะแต่ถ้าเราได้เงินสดมาตรงนี้เราก็จะใช้จ่ายอย่างง่ายขึ้นนะคะถ้าเป็นเงินสดก็ดีครับได้ซื้อของใช้จ่ายไปในบ้านนะครับไม่ได้ทำแล้วอยู่กับใครคะเนี่ยนี่ก็ว่าอยู่ด้วยกันกับลูกเหรอคะหลานหลานเป็นหลานโหแล้วรายได้หลักมาจากไหนคะโดยปกติไม่มีไม่มีเงินคนพิการคนพิการเงินคนแก่ครับอ๋อก็คือเหมือนทุกวันนี้ก็ใช้เงินคนแก่เดือนละเท่าไหร่คะที่เราได้600เท่าที่ฟังแล้วเนี่ยก็เสียงสะท้อนออกมาตอบรับเชิงบวกนะถ้ากรณีเป็นเงินสดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะจะให้สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทางผู้พิการที่เขารวมแล้วเนี่ย10กว่าล้านคน อันนี้คือเฉพาะล็อตแรกนะส่วนเฟส2คนที่เคยเข้าข่ายอันนั้นเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นอีกทีตอนนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงวันที่12นี้ด้วยนะ